This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ถ้าเป็นแนวฝรั่งเนี่ยเขาจะค่อนข้างแบนหรือต่อต้านการท่องจำนะครับในโลกยุคปัจจุบันนะครับเขาจะไม่ชอบการท่องจำเขาจะชอบการสอนและให้เด็กคิดนะครับชอบการให้เด็กฝึกนำเสนอฝึกทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับการสอนแบบนี้ถ้าเป็นโรงเรียนไทยเราอาจจะมองเห็นว่าโอเคครูก็พูดไปเลยแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นใช่ไหมครับเด็กก็นั่งฟังบางคนก็นึกออกบางคนก็นึกไม่ออกหลายครอบครัวเนี่ยเร่งลูกเรียนตั้งแต่เด็กๆนะครับต้องอ่านออกเขียนได้ไปเทียบลูกตัวเองกับลูกข้างบ้านอีกนะครับแข่งกันต้องส่งไปเรียนโรงเรียนที่แบบโหสอนให้อ่านออกเขียนได้ตั้งแต่เล็กๆซึ่งเคยอันนี้เคยนั่งคุยกับครูต่างชาตินะเขาบอกว่ามันเวียดมากมันแปลกมากในโรงเรียนไทยเพราะว่าของเขาเนี่ยเขาเรียนแบบ play based learning ซึ่งเขาเรียนจนถึงประมาณ6ขวบเลยแต่ของไทยเนี่ยประมาณ3ขวบนี้บังคับเด็กเขียนเด็กท่องแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของการศึกษาหลายท่านอาจจะถามว่าทำไมเป็นรายการเศรษฐกิจคุยเรื่องการศึกษาเพราะว่าการศึกษาก็คือการลงทุนรูปแบบหนึ่งนะครับที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยมีให้กับเด็กของตัวเองในโลกยุคปัจจุบันครับอย่างที่เราทราบนะครับเราจะมีโรงเรียนนานาชาติเติบโตขึ้นมาค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันโรงเรียนหลักสูตรไทยก็เดินหน้าต่อไปด้วยบางท่านอาจจะตั้งคำถามนะครับว่าถ้าเปรียบเทียบกันการศึกษาหลักสูตรต่างประเทศแบบอินเตอร์แบบไทยมันเหมือนต่างกันยังไงไม่ว่าจะเป็นมิติทางวิชาการก็ดีมิติการเสริมสร้างทักษะในการอยู่ร่วมกันของเด็กกับสังคมเองก็ดีวันนี้มาคุยกันนะครับเรื่องของโลกที่แตกต่างของโรงเรียนนะครับในหลากหลายหลักสูตรด้วยกันนะครับกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ท่านเป็นนักวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนนานาชาติครับก็คือครูเจนนะครับคุณธนกฤตทรัพย์สินครูเจนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์สวัสดีครับครูเจนเราลองเปรียบเทียบกันเลยนะครับปัจจุบันเราจะได้ยินเนาะหลักสูตรต่างประเทศ British School Canadian School Singaporean American อันนี้ก้อนหนึ่งนะฮะก้อนถัดมาก็คือเป็นก้อนที่บอกหลักสูตรอินเตอร์ก้อนถัดมาที่เราคุ้นชินกันดีเลยหลักสูตรไทยสามก้อนนี้สมมติเวลาผู้ปกครองเขาเปรียบเทียบละข้อดีข้อเสียเหมือนต่างอะไรกันยังไงครับผมเอามุมวิชาการก่อนแล้วกันโอเคครับในมุมส่วนของวิชาการนะครับถ้าเอาอันแรกก่อนถ้าเป็นโรงเรียนไทยนะครับโรงเรียนไทยเนี่ยหลักสูตรก็คือยังใช้หลักสูตรแกนกลางนะครับที่เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศที่เราคุ้นๆ นะครับ ใช่ครับที่เราคุ้นๆกันอยู่และใช้กันอยู่หลักสูตรแกนกลางเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ยังค่อนข้างจำกัดนะครับในหลายๆเรื่องนะครับในด้านการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวชี้วัดนะครับซึ่งโอเคหลายท่านวิจารณ์ว่าไม่ทันสมัยนะครับโบราณไม่สอดคล้องกับโลกความเป็นจริงในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันเขากำลังมีการตั้ง working group กลุ่มทำงานที่จะเข้ามาช่วยกันปรับหลักสูตรตรงนี้นะครับชื่อว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะแต่มันยังไม่เกิดขึ้นหลักสูตรฐานสมรรถนะฐานสมรรถนะ competency based curriculum นะครับยังไม่เกิดขึ้นณตอนนี้กำลังทำวิจัยแล้วสร้างกลุ่มตัวอย่างอยู่นะครับต่อไปนะครับหลักสูตรนานาชาติทีนี้เวลาผู้ปกครองได้ยินคำว่าอินเตอร์หรือนานาชาติเนี่ยมันหมายรวมถึงหลักสูตรกลุ่ม British School American School Canadian School ฝรั่งมาเลย School ก็อาจจะมาจากหลากหลายประเทศแล้วแต่นะครับบางโรงเรียนก็อาจจะมีหลักสูตรญี่ปุ่นนะครับแต่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะครับในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะนิยมหลักสูตร Britishนะครับเอามาจาก UK เป็นหลักนะครับแล้วก็ใช้การจัดการศึกษาในแนวนานาชาติแบบเคมบริดจ์เนี่ยในการทดสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ IGCSE A level ยาวไปถึงตอนนั้นนะครับที่มีเรียน13ปีนะใช่ครับแล้วก็พอจบแล้วเนี่ยก็บางคนก็ไปต่อเมืองนอกนะครับมหาลัยชั้นนำนะครับชั้นนำบ้างไม่ชั้นนำบ้างนะครับแล้วก็บางคนก็ต่อในไทยก็ได้เช่นเดียวกันจบนานาชาติก็สามารถเรียนต่อในประเทศไทยได้ไม่มีปัญหานะครับทีนี้ถ้าพูดถึงในมุมของวิชาการเปรียบเทียบกันนะครับสองหลักสูตรนี้มีความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนนะครับในตัวหลักสูตรที่เป็นตัวเขียนเนี่ยตัวที่แบบอยู่ในกระดาษเนี่ยแน่นอนว่ามันก็คงไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าของไทยเองเนี่ยก่อนที่เราจะ ทำanalysis ทำการวิเคราะห์สร้างหลักสูตรขึ้นมาเราก็ไปดูของฝรั่งดูของนานาชาติมาเช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวที่มันแตกต่างคือในห้องเรียนนะครับ ค่อนข้างชัดเจนครับถ้าเป็นแนวฝรั่งเนี่ยเขาจะค่อนข้างแบนหรือต่อต้านการท่องจำนะครับในโลกยุคปัจจุบันนะครับเขาจะไม่ชอบการท่องจำเขาจะชอบการสอนและให้เด็กคิดนะครับชอบการให้เด็กฝึกนำเสนอฝึกทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับชอบพวกแอคทิวิตี้กิจกรรมที่มันเป็นแฮนด์ออนเด็กจับต้องได้เด็กได้เห็นได้ทดลองนะครับผมซึ่งถ้าเป็นยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับถ้าเป็น
เรื่องสอนฟิสิกส์ให้เด็กเล็กแล้วกันนะครับสอนฟิสิกส์นะครับเรื่องกฎของนิวตันข้อที่3ใช่ไหมครับแรงกริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยานะครับซึ่งการสอนแบบนี้ถ้าเป็นโรงเรียนไทยเราอาจจะมองเห็นว่าโอเคครูก็พูดไปเลยแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นใช่ไหมครับเด็กก็นั่งฟังบางคนก็นึกออกบางคนก็นึกไม่ออกแต่ถ้าเป็นไม่ได้เห็นภาพแต่ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยโอเคเขาอาจจะมีโจทย์มาให้เด็กเลยนะครับปัจจุบันมันจะมีการเทคนิคการเรียนการสอนเรียกว่า STEM Challenge นะครับที่เป็นการบูรณาการนะครับ with คณิตเทคโนโลยีนะครับแล้วก็วิศวกรรมนะครับการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ามาเพราะฉะนั้นอาจจะตั้งโจทย์ให้เด็กโอเคอยู่ไปประดิษฐ์เครื่องยิงสินะครับเครื่องยิงวัตถุซึ่งผลิตจากไม้ไอติมสิ่งแรกที่เด็กจะได้คืออะไรการออกแบบใช่ไหมครับการออกแบบเชิงวิศวกรรมบางคนอาจจะบอกอะไรออกแบบเชิงวิศวกรรมง่ายๆแค่นี้เองหรอใช่ครับมันเป็นการสอนเด็กก่อนไงฮะเด็กเล็กนะฮะเด็กเขาก็ปูพื้นก่อนนะครับเด็กได้เรียนรู้การออกแบบการประดิษฐ์การลงมือทำการสร้างนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ค่อยๆสอนวิทย์คณิตไปทีละสเต็ปนะครับผ่านกิจกรรมนี้สอนวิทย์ยังไงนะครับก็ไหนลองตั้งสมมติฐานซิว่าวัตถุที่มีน้ำหนักต่างกันอันไหนไปยิงไปได้ไกลกว่ากันเด็กก็จะต้องคิดก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทดลองปุ๊บผลออกมาเอ้ยผลเป็นยังไงสอนคณิตศาสตร์สอนยังไงไหนลองวัดซิจากจุดเริ่มต้นไปจนกระทั่งถึงจุดที่วัตถุไปตกเนี่ยความยาวเท่าไหร่ก็สอนเรื่องการวัดเนี่ยครับดีกว่าการไปสอนแบบดั้งเดิมอะครับทุกอย่างเห็นเป็นตัวหนังสือหมดเลยนะไม่เห็นภาพอะไรสักอย่างใช่ครับ คือโอเคละการเรียนผ่านกิจกรรมแบบนี้ผู้ปกครองหลายคนนะครับอาจจะมองว่าเอ้ยมันเป็นการเล่นหรือเปล่ามันไม่เห็นจะได้อะไรเลยแต่ในความเป็นจริงนะครับลองเทียบดูดีๆว่าถ้าสมมติว่าเด็กเนี่ยเขาเข้าใจภาพอะเข้าใจทุกอย่างเป็นภาพแล้วเขาเห็นเขาได้ลงมือทำตรงนี้จริงๆแล้วเขาเกิดแบบเฮ้ยความสนุกสนานนะครับอยากเรียนรู้ต่อมีแรงจูงใจแล้วมีแรงใจอยากเรียนรู้ต่อใช่เห็นการเรียนเป็นเรื่องสนุกเห็นการเรียนเป็นเรื่องสนุกนะครับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเรียนแบบนี้ทำข้อสอบได้เหรอนะครับโอเคล่ะมันอาจจะทำข้อสอบไม่ได้หลังจากเรียนบทเรียนแบบที่มันเป็นเซมชาเลนจ์ที่ผมพูดไปเมื่อกี้จบนะครับแต่ถ้าเขาไปกลับไปอ่านครูแบบมีเทคนิคการสรุปที่ดีนะครับว่าโอเคการเรียนกิจกรรมนี้สอดคล้องกับหลักการอะไรนะครับค่อยๆสรุปให้เด็กฟังเด็กก็จะเข้าใจเห็นภาพนะครับแล้วมันจะทำให้เกิดความจำถาวรที่มากกว่าการที่ครูไปยืนพูดนะครับแล้วให้เด็กจำนี่เป็นมิติของหลักสูตรนะครับแต่ผมเชื่อว่าหน้าที่ของครูเนี่ยไม่ใช่แค่การให้ความรู้ทางวิชาการแต่ว่ายังมีเรื่องของการสอนทักษะในการอยู่ร่วมกันซึ่งแน่นอนว่าผมใช้คำว่าโครงสร้างสังคมกับโรงเรียนแต่ละแบบมันก็คงไม่เหมือนกันเพราะค่าเล่าเรียนมันไม่เท่ากันทีนี้ลองเปรียบเทียบให้ดูได้ไหมครับว่ากรณีของสังคมที่เป็นโรงเรียนอินเตอร์ซึ่งก็แน่นอนว่าคงจะคัดสรรเด็กมากลุ่มหนึ่งละกับโรงเรียนไทยซึ่งก็มีหลากหลายประเภทโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนเนี่ยมันเหมือนต่างอะไรกันยังไงบ้างครับคือในแง่ของสังคมนะครับถามว่าอ่ะยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่กำลังเป็นกระแสคือการบูลลี่ใช่ไหมครับปัจจุบันโรงเรียนไทยก็เริ่มมีการต่อต้านการบูลลี่แล้วแต่ว่าในกลุ่มโรงเรียนฝรั่งเนี่ยมันมีมานานมากแล้วเพราะว่าอย่างถ้าเป็นในสหรัฐอเมริกาเราเห็นแล้วว่าการบูลลี่เกิดอะไรขึ้นเกิดการmassive shooting ใช่ไหมครับในโรงเรียนอย่างเงี้ยครับซึ่งโอเคมันก็มีเทรนด์ตรงนี้เข้ามาแต่ว่าในนานาชาติเนี่ยมันจะค่อนข้างเด่นชัดในเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่าบูลลี่เนี่ยหมายถึงการกระทำที่แบบมันต้องไปแตะเนื้อต้องตัวกันหรือการชกต่อยกันอย่างเดียวนะครับการแสดงออกทางคำพูดสีหน้าท่าทางอะไรแบบนี้อะไรพวกนี้ใช่ครับมันก็เป็นเรื่องการบูลลี่เพราะนั้นเนี่ยในสังคมโรงเรียนอินเตอร์จะค่อนข้างโปรเทคเรื่องนี้อย่างมากนะครับผมแต่ว่าในโรงเรียนไทยเนี่ยด้วยความที่มันก็มีหลายๆปัจจัยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันอาจจะยังไม่ได้เข้มข้นมากนักนะครับการปกป้องตรงนี้จากครูบางคนครูไทยบางคนก็ไปบูลลี่เด็กเองครับอย่างเช่นเรียกว่าไอ้อ้วนอย่างเงี้ยสมมตินะนี่เป็นตัวอย่างซึ่งมันไม่เด่นชัดเหมือนของนานาชาติที่เขาจะแบนเรื่องตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างอันนี้สมมติเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างกรณีสมมติบอกว่าต่อต้านการบูลลี่ออกมานอกโรงเรียนอ่ะเป็นสังคมนอกแล้วสมมติเจอบูลลี่เขาจะมีภูมิต้านทานไหมครับหมายถึงเด็กนานาชาติใช่ไหมครับก็คือภูมิต้านทานเนี่ยอันนี้แน่นอนว่ามันก็เป็นหนึ่งคือเรื่องของบุคคลอีกเป็นเรื่องของปัจจัยส่วนบุคคลใช่ไหมครับบางคนมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงซึ่งอาจจะเกิดจากฟาวเดชั่นเลยสมมติครับเขาไม่เคยเจอปั๊บยังไงฟาวเดชั่นคือบางคนเนี่ยมีฟาวเดชั่นที่แข็งแรงการบูลลี่มองเป็นเรื่องตลกก็มีนะครับบอกใครบูลลี่ฉันขำเลย
อย่างเงี้ยบางคนไม่ได้เก็บไปคิดเก็บไปเครียดนะครับบางคนถึงขนาดฆ่าตัวตายนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องมีกระบวนเรื่องของกระบวนการสอนที่ถูกต้องนะครับนานาชาติค่อนข้างเห็นความสำคัญเขาก็จะมี anti bullying week อะไรพวกเนี้ยครับปรากฏอยู่เด่นชัดมากในโรงเรียนถ้าเดินเข้าไปโรงเรียนนานาชาติจะค่อนข้างเห็นป้ายสัญลักษณ์พวกนี้นะครับต่างกันกับการที่เดินไปโรงเรียนไทยอาจจะไม่ค่อยเห็นอาจจะมีการพูดกันบ้างแหละแต่มันไม่เด่นชัดมันไม่ถึงขนาดเป็นบทเรียนนะครับเหมือนของทางการศึกษาแบบฝรั่งครับการที่ผู้ปกครองไทยมีความนิยมนะครับถ้าเกิดว่ามีกำลังเนาะแล้วก็ส่งลูกไปเรียนอินเตอร์บ้างหรือว่าหลักสูตรต่างประเทศบ้างนะครับมันสะท้อนอะไรมากน้อยขนาดไหนอย่างไรครับครับมันสะท้อนภาพการศึกษาไทยที่ค่อนข้างชัดเจนว่ามันไม่ตอบโจทย์ผู้ปกครองกลุ่มที่เขาเป็นหัวก้าวหน้าหัวความคิดแบบทันสมัยว่าเรียนท่องจำหนังสือเรียนไปทำอะไรเราปัจจุบันเนี่ยที่เราเรียนเนื้อหาที่เรียนม.ปลายเราจำได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเรามาใช้กี่เปอร์เซ็นต์เราต้องมาขบคิดตรงนี้กับตัวเองนะครับหลายครอบครัวเนี่ยเร่งลูกเรียนตั้งแต่เด็กๆนะครับต้องอ่านออกเขียนได้ไปเทียบลูกตัวเองกับลูกข้างบ้านอีกนะครับแข่งกันต้องส่งไปเรียนโรงเรียนที่แบบโหสอนให้อ่านออกเขียนได้ตั้งแต่เล็กๆซึ่งเคยอันนี้เคยนั่งคุยกับครูต่างชาตินะเขาบอกว่ามันเวียดมากมันแปลกมากในโรงเรียนไทยเพราะว่าของเขาเนี่ยเขาเรียนแบบ play based คือเรียนผ่านการเล่นอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่าง play based learning ซึ่งเขาเรียนจนถึงประมาณ6ขวบเลยแต่ของไทยเนี่ยประมาณ3ขวบนี้บังคับเด็กเขียนเด็กท่องแล้วนะครับนะครับในหลายๆโรงเรียนซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องของค่านิยมในสังคมไทยอีกว่าผู้ปกครองยังมองว่าการรีบบังคับหรือเร่งให้เด็กอ่านออกจะได้เห็นผลเร็วไงพ่อแม่จะรู้สึกสบายใจว่าลูกมีพัฒนาการใช่ครับเราเร่งเขาได้ตอนเด็กๆแต่ตอนโตเขามีช้อยส์มีโอกาสเลือกนะครับพ่อแม่หลายคนจะเจอกระแสต่อต้านจากลูกตัวเองใช่ไหมครับว่าเคยบังคับเขามาแต่เด็กคุณบังคับเขาได้นี่เขายังเล็กอยู่แต่พอเขาเริ่มขึ้นประถมปลายเขาเริ่มมีช้อยส์ของตัวเองแล้วมีจิตใจของตัวเองแล้วกลายเป็นลูกบังคับพ่อแม่แทนต่อไปอย่างเงี้ยครับก็มีกรณีแบบนั้นเกิดขึ้นเยอะมากนะครับสมมติบางทีพ่อแม่จะบอกว่าเราก็อยากที่จะมีตัวเลือกเนาะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนที่เป็นหลักสูตรต่างประเทศตอบโจทย์มากกว่าแต่ทุนทรัพย์เราไม่อำนวยแล้วจะให้เขาทำไงครับครับโอเคก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่สามารถคือปัจจัยในการเลือกโรงเรียนมันมีเยอะมากนะครับโลเคชันก็สำคัญใกล้บ้านเขาไหมเขาสะดวกรับส่งไหมอย่างเงี้ยครับถูกไหมฮะเรื่องงบประมาณก็เป็นอีกปัจจัยใหญ่อันหนึ่งนะครับโอเคบางคนอาจจะไหวที่จะเดินทางเพื่อส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆถูกไหมฮะซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับไปดูโรงเรียนคืออย่างแรกต้องดูลักษณะของลูกตัวเองก่อนว่าลูกตัวเองเป็นคนที่เรียนได้ดีผ่านอะไรนะครับถ้าเขาฟังแล้วเขาแบบจำข้อมูลได้เยอะแยะเลยอะนะครับหรือเขาเห็นภาพแล้วเขาเรียนเข้าใจมากขึ้นโอเคอันนี้ก็ต้องดูลักษณะสไตล์การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนอีกว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งไปเรียนในโรงเรียนที่มันเหมาะกับเขาถ้าลูกเป็นคนชอบพูดชอบแสดงออก อยู่ไม่ค่อยนิ่งอะครับก็ค่อนข้างชอบคิดชอบพูดถ้าเขาส่งเด็กแบบนี้ไปอยู่ในโรงเรียนไทยเด็กจะอาจจะไม่พูดอีกเลยโอ้ดีมากคือดูสารตั้งต้นของน้องใช่ครับว่าน้องๆเนี่ยเขามีลักษณะยังไงใช่ไม่ใช่ว่าไปตั้งต้นที่โรงเรียนนะครับแล้วแต่ว่าธรรมชาติเด็กเขาจะเหมาะกับความคิดแบบไหนใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ควรศึกษาเรื่องทฤษฎีพหุปัญญาดูว่าเด็กเนี่ยมีเด็กแต่ละคนเนี่ยมีสไตล์การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับสอนเด็ก20คนเนี่ยแตกต่างกันหมดทุกคนเลยครับใช่ไหมฮะ 20% ชอบฟัง 20% ชอบดูภาพอย่างเงี้ยครูจะสอนยังไงนี่ก็เป็นเรื่องท้าทายในห้องเรียนนี่ในคุณเจนพูดเรื่องพหุปัญญานี่น่าสนใจมากครับจะดูยังไงครับหลักคิดในการดูว่าพหุปัญญาเด็กคนนี้เราจะพิจารณาอะไรเป็นเช็คลิสต์บ้างจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีแบบทดสอบพหุปัญญาอยู่จริงๆก็สามารถหาโหลดได้ตาม Google ทั่วไปเลยพหุปัญญานี่นะใช่แบบทดสอบพหุปัญญามันก็จะขึ้นมาบางอันก็อาจจะมีเสียตังค์บางอันก็อาจจะเป็นแบบทดสอบฟรีนะครับบางสำนักเนี่ยเขาอาจจะมีแบบเอาทฤษฎีอื่นเข้ามาผสมด้วยนะครับแล้วก็ตั้งเป็นแบบแผนของตัวเองขึ้นมาอะไรแบบนี้ครับสแกนลายผิวหรืออะไรต่างๆเงี้ยครับก็มีทำกันอยู่เยอะแยะมากมายในปัจจุบันนะครับผมว่าวันนี้เราได้ข้อมูลค่อนข้างเยอะเลยนะครับท้ายที่สุดครับสมมุติเราจะเชื่อว่าเด็กแต่ละคนมีความเก่งที่ไม่เหมือนกันนะครับโรงเรียนแล้วก็มีหลักสูตรที่มีความหลากหลายเป้าหมายของการศึกษาที่สุดแล้วมันคืออะไรในศตวรรษที่21ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมองว่าในอนาคตเด็กต้องการอะไร
เราเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของกิจการเราอยากได้คนแบบไหนมาทำงานกับเรานั่นควรจะเป็นสารตั้งต้นของโรงเรียนนะครับเอาทักษะเป็นฐานปัจจุบันประเทศไทยก็ถือว่ามีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ดีแม้ยังจะไม่เกิดยังไม่เกิดขึ้นก็ตามคือฐานสมรรถนะเอาทักษะเป็นตัวตั้งในการจัดการเรียนการสอนแทนเนื้อหาแบบเดิมโอเคครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นทิศทางที่ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับคือเรามองว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นนายจ้างเราอยากได้ลูกน้องที่ทำงานกับคนได้โอเคการศึกษาในโรงเรียนต้องสอนการทำงานร่วมกันกับคนครับสอนยังไงใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากสำหรับการศึกษาแต่น้อยผมว่าวันนี้ได้คุยกับครูเจนเรามีหลักพิจารณานะครับว่าในการที่จะมองว่าการสร้างคนสักคนหนึ่งนะครับเราจะต้องคิดจากอะไรบ้างผมชอบมากที่บอกว่าเริ่มต้นจากสารตั้งต้นก่อนเพราะเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอาจจะตอบโจทย์หลักสูตรแต่ละหลักสูตรตอบโจทย์เด็กคนเดียวกันไม่เหมือนกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ได้หลักคิดค่อนข้างเยอะขอบคุณครูเจนมากนะครับขอบคุณมากครับพี่วิทย์ครับนะครับอ่ะยังไงก็ตามนะครับต้องยอมรับว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเราสองคนก็เป็นผลผลิตการศึกษาไทยแต่เราก็ค่อยๆก้าวให้มันทันโลกได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในโลกที่มีตัวเลือกหลายๆอย่างก็ต้องมานั่งพิจารณาแล้วครับว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเด็กแต่ละคนแต่ละคนด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice